1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN มีเหตุระทึกเมื่อวานนี้ตอนประมาณ6โมงเย็นเกิดหลุมยุบบริเวณถนนชัยพฤกษ์ใกล้เคียงจุดกลับรถใต้สะพานพระราม4ตำบลบางตะไนอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นหลุมขนาดใหญ่ประมาณ50เซนติเมตรแล้วค่อยๆยุบเพิ่มจากที่สังเกตเห็นทรายเริ่มยุบตัวอย่างต่อเนื่องคาดว่าหลุมนี้น่าจะเป็นจุดพักท่อร้อยสายไฟฟ้าหลอดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งหัวถนนปากเกร็ดเนื่องจากมีลักษณะคล้ายกับหลุมที่เคยยุบหน้าวัดบ่อเมื่อวันที่6เมษายนตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาผู้รับเหมาเร่งแก้ไขสำรวจขนาดหลุมใต้ผิวการจราจรนำรถแบ็คโฮขนาดใหญ่ทำการงัดเปิดปากหลุมออกนำหินคลุกและทรายบดเจาะพื้นสำรวจโดยรอบเพื่อสำรวจความแน่นของพื้นดินก่อนจะใช้เครื่องจักรทำการกรีดผิวจราจรเพิ่มเติมเพื่อนำแผ่นปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่มาวางทับไว้ให้รถสามารถสัญจรได้ก่อนชั่วคราวโดยการทำงานนี้เสร็จตอนประมาณ3ก่อนจะนำแผ่นคอนกรีตมาเททับผิวถนนอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้ส่วนจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการร้อยท่อพร้อมสายไฟลงดินเพื่อรองรับการย้ายสายไฟอากาศนำมาลงใต้ดินในอนาคตซึ่งเป็นโครงการของการไฟฟ้านครหลวงแม่ค้าขายไก่ย่างทิ้งศพลูกในห้องน้ำสาธารณะอ้างตกใจเหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเมื่อสน.ประเวศรับแจ้งพบร่างทารกแรกเกิดเพศชายถูกทิ้งในถังขยะห้องน้ำสาธารณะแบบหยอดเหรียญที่ซอยกรุงเทพกรีฑา8โดยสภาพร่างของทารกนั้นอวัยวะภายนอกครบถ้วนสายสะดือยังติดอยู่แต่ที่ปากและจมูกถูกอุดไว้ด้วยกระดาษชำระคาดว่าทารกจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 8-10 ชั่วโมงตำรวจดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังจนเจอว่า4พฤษภาคมมีวัยรุ่นต้องสงสัยคนหนึ่งเข้ามาใช้บริการต่อเนื่อง3ครั้ง2ครั้งแรกเข้าห้องน้ำใช้เวลาไม่นานต่อมาครั้งที่3ใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงจนล่าสุดหาตัวเจอเป็นแม่ค้าไก่ย่างที่ขายอยู่ใกล้ห้องน้ำสาธารณะที่พบร่างของเด็กโดยเช้าวันที่5ยังมาขายไก่ย่างตามปกติแต่ระหว่างตำรวจมาตรวจที่เกิดเหตุได้เข็นออกจากจุดประจำต่อมาฝ่ายสืบสวนติดตามจนเจอพบว่าเธออายุเพียง19ปีสัญชาติลาวเจ้าตัวยอมรับเป็นบุคคลเดียวกับภาพในกล้องวงจรปิดและเป็นผู้ให้กำเนิดทารกอ้างว่าแฟนคนปัจจุบันเพิ่งคบกันไม่นานพ่อแม่ของตนเองไม่ทราบว่าตั้งครรภ์ก่อนหน้านี้เคยถูกล่วงละเมิดจนตั้งครรภ์พ่อแม่และแฟนก็ไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นจนกระทั่ง4พฤษภาคมรู้สึกปวดท้องจึงไปใช้บริการห้องน้ำสาธารณะเดินเข้าออก2ครั้งแต่พอเข้าห้องน้ำหญิงอีกครั้งก็คลอดทารกออกมาแต่ยังอยู่ในห้องน้ำไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะพ่อแม่และแฟนก็ไม่รู้ว่าตั้งครรภ์ขณะเดียวกันแฟนตะโกนเรียกก็เลยใช้กระดาษชำระอุดจมูกอุดปากทารกไว้แล้วก็ทิ้งไว้ในห้องน้ำกลายเป็นประเด็นดราม่าไปแล้วเมื่อสื่อสังคมออนไลน์แห่แชร์เหตุการณ์นี้พร้อมกับโพสต์นี้ที่ระบุว่าเดินทางด้วยสายการบินหนึ่งจากกรุงเทพไปหาดใหญ่ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่4เมษายนแต่เครื่องดับสตาร์ทไม่ติดในช่วงก่อนที่จะบินขึ้นจากกรุงเทพผู้โดยสารต้องอยู่บนเครื่องบินที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศร่วมชั่วโมงเหงื่อท่วมอย่างกับเล่นน้ำสงกรานต์มีการให้ผู้โดยสารขึ้นลงเครื่องบินลำเดิม2ครั้งกัปตันพยายามบอกว่าปลอดภัยแต่สุดท้ายผู้โดยสารบางส่วนก็เริ่มโวยวายไม่มีใครอยากจะไปกับเครื่องลำนี้แล้วสายการบินเลยยอมเปลี่ยนลำใหม่ให้แต่นอกจากเหตุการณ์นี้แล้วปรากฏว่าวันเดียวกันผู้สื่อข่าวได้รับคลิปจากญาติของผู้โดยสารอีกคนที่เดินทางไปภูเก็ตในคืนวันเดียวกันและสายการบินเดียวกันเจอปัญหาคล้ายกันเลยโดยบรรยากาศบนเที่ยวบินจากกรุงเทพไปภูเก็ตคืนวันที่4ที่ผู้โดยสารคนหนึ่งบันทึกไว้เครื่องบินดับก่อนจะขึ้นบินแอร์ก็ดับร้อนทั้งลำต้องจอดแช่อยู่ประมาณ1ก่อนจะบินได้ตอนประมาณเที่ยงคืน20นาทีเข้าวันที่5เมษายนถึงภูเก็ตก็ตี1กว่าๆพร้อมบอกว่ารู้สึกโมโหมากเพราะเดินทางพร้อมพ่อแม่และหลานวัย 4-5 ขวบจริงๆแล้วต้องถึงภูเก็ตตอน2ทุ่มแต่ถึงจริงๆก็ปากเข้าไปตี1กว่าเข้าไปแล้วต้องขับรถกลับพังงาอีกถึงก็ตี3ครึ่งซึ่งสายการบินชดเชยด้วยการให้โดนัท1ชิ้นกับน้ํา1ขวดเล็กแต่ก็ต้องไปขอนะไม่ได้ให้ทันทีโดยล่าสุด2เหตุการณ์นี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.อยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสายการบินพิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนสาวสั่งสติกเกอร์ของชำร่วยงานศพสื่อสารผิดพลาดร้านทำเข้าใจผิดคิดว่าเป็นชื่อคนเสียชีวิตเรื่องราวนี้ชาวเน็ตทั้งขำทั้งเศร้าเหตุการณ์นี้เกิดจากผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์เรื่องชวนขำในความเศร้าโดยภาพจากสติกเกอร์จำนวนหนึ่งและหน้าแชทพร้อมกับเล่าเหตุการณ์เมื่อแชทไปสั่งทำสติกเกอร์แปะของชำร่วยงานศพของญาติผู้ใหญ่แต่เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดทำเอาชื่อผู้เสียชีวิตที่ติดในสติกเกอร์นั้นผิดพลาดยังใหญ่หลวงพร้อมแคปชั่นที่ว่าเราควรขำหรือร้องไห้ก่อนดีสั่งทำสติกเกอร์ส่งรูปให้หวังให้ร้านเอาไปลงรายละเอียดตามรูปและกำชับว่า100แผ่นเอามาแปะถ้วยของชำร่วยซึ่งสิ่งที่ได้คือนายมาแปะถ้วยชื่อน้าหนูผิดค่ะทำไมเปลี่ยนชื่อให้น้าหนูแล้วขอโทษนะคะที่หนูพิมพ์ผิดแน่นอนโพสต์นี้ล่าสุดเจ้าของโพสต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตอนนี้ร้านแก้ไขชื่อผู้เสียชีวิตให้เรียบร้อยแล้วแต่เหตุการณ์นี้ทำเอาชาวเน็ตขำไปตามๆกัน